ุทธาสาสาธุสาธุสิบนิ้วของข้าพเจ้าขอพระนมหัตถ์นมัสการขึ้นเนื้อศีลสิรูรสด้วยดวงจิตของข้าพเจ้าเปรมปรีและปราโมทมโนสารสารจำนงแห่งองค์สมเด็จพระบรมกษัตริย์ขัดเตียววงเรื่องเดชอีกทั้งเท้าไทยและเทเวศทั่วทุกที่สาจงมาสมอกสอนประชุมช่วยในงานอุปสมบทในครั้งนี้เถิดให้พระครูพิพาทวนาถดนตรีจงได้กระทำเพลงหวานกอบเกื้อนุนลูกมี
ก่อนนับมาคุณครูผู้แนะนำนะขอครบประชาองค์มหากษัตริย์ผู้ปกครองราชทั้งหลายในสยามนับว่าเป็นในประมุขในทุกพระนามพร่องคาและเปรียมบุญญาได้บารมีขอพระคุณและทั้งหลายที่ได้กล่าวนะช่วยปกเสียนกล่าวให้สิทธิ์นี้ทั้งลาบยศสรรเสริญเจริญมีสวัสดีสุขสันต์ทั่วกันนะสาธุพ่อนาคเอ่ยบารมีของพ่อนาคได้สร้างสรรค์มามากแล้วจิตใจของพ่อจึงผ่องแผ้วยินดีนักปัญญาอย่างลงพระไตรลักษณ์ประกอบเกิดว่าคารวาสนี้ไม่ประเสริฐแสนทเวทบรรพชิตนี้และวิเศษสง่างามพ่อจงภาคเพียรพยายามอย่าหยุดหย่อนให้บรรลุวิมุตติชื่นกระมนให้หลุดพ้นในการละคราวนี้เถิดให้ลั่นคองขึ้นสามทีใครเสียงที่โหด้วยช่วยอำนวยชัยเดี๋ยวหนูจะโหให้ช่วยกันหิ้วดังๆใครหิ้วดังตังเยอะนะจ๊ะเอาเบตพวารุณบุญอเนกที่ว่าอรุณรุ่งสุริแสงพุ่งปัจจุสมัยแสงอรุณโอไทยส่องสว่างโลกวันนี้และประสิทธิโชคทุกสิ่งอันประกอบกิจจะได้ทำขวัญให้แก่ท่านเจ้านาคขอให้พินโยโสภาคเจริญผลอันมีประชาชนทั้งซ้ายขวามีบิดามารดาเป็นประธานรูปมาเจริญเพิ่มนิพนธ์ท่านสาธุชนนี่จงคอยฟังโปรดจงดำริตรีตรองบางจะแลให้ฟังนอตักเตือนตนหลวงพุทธการโอนอมนาลไม่น้อย 2,500 กึ่งผ่านพ้น
บรรดาปุ้งสัตว์ที่มาป่าตีสลแทบจะท่วมท้นพระทอนี้มีหญิงกับชายน้องยายกับตาก็ให้กรรมเนิดมาแต่เดิมทีจวบจนตายายได้วอดวายเป็นพี่ลูกหลานที่มีก็สืบเนื่องมาบรรดาปุ้งสัตว์ที่ลงมาเกิดมาเอากำเนิดมาเกิดในคับพาแสนจะลำบากยากนักยากนาต่างคนต่างมาเนต่างๆกันเนบางพวกก็มาจากเมืองมนุษย์บางพวกก็จุติจากเมืองสวรรค์บางพวกก็มาจากป่าหิมพานต์บางพวกนั้นมาจากเมืองพรหมบางพวกก็มาจากเมืองนรกที่ได้ไปตกในอังเวจมพอสิ้นกรรมเก่ามานัดสกรมก็ถือกุดมนี่จุติมาพอมาจุติแน่นี่ครับผู้ทอนของมารดอนเหมือนอย่างว่าจะขอกลั่นแน่และพันแน่และหน้าปุ้งสัตว์แน่ที่มาต่างๆกันเนอัตถาธิบายมีในพระบาลีแผ่นตั้งเคราะห์มีไว้เป็นหลักฐานอยากจะรู้แน่เมื่อแม่ตั้งกลั่นอยากจะทานอาหารก็ไปต่างๆนานาถ้าอยากกินดินเขามาจากพรหมอยากกินดินเนว่ามาจากพรหมอยากกินส้มมาจากมนุษย์นาถ้าอยากกินเนื้อเนและกินปลาปูงสัตว์เนนั่นมาก็จากเมืองสบายถ้าอยากจะดมของหอมๆก็มาจากเมืองสวรรค์จากป่าหิมพานต์อยากกินลูกไม้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจำใส่ใจที่ฉันกล่าวมาจะเท็จหรือจริงประการใดโปรดอภัยผู้ฟังจ้าถ้าฉันอ้างผิดถ้าฉันอ้างผิดขอให้ไปถามมารดาแพทย์สังเคราะห์มาเป็นอย่างแน่นอนพ่อนาคเอ๋ยธรรมดาว่าสัตว์ที่จะเกิดมานั้นแสนจะเวทนาในกองทุกข์ประดุจว่าคนสายชามจุรีอันชูชุบน้ำมันแล้วก็แตกกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นประมาณุยากที่บุคคลนั้นจะอย่างรู้และอย่างเห็นให้ปรากฏในทิพรตนสูตรเลิศล้นนะพ่อนาคเอ๋ยเมื่อแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่นาคจะจุติเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาตอนนั้นพ่อนาคก็ยังเป็นแสงสีมณีนินที่ได้ล่องลอยอยู่บนอภาคอาศ
ตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีพุ่งตายก็ได้ล่องลอยอยู่ตามห้วยผาและสิ่งขอนตามวาระวิธีพระธรณีนี่ก็กำลังหลับสนิทจึงได้สุบินนิมิตฝันกันไปว่าได้แหวนหัวมรกตสุดแสนงามนในความฝันของแม่คุณแม่วัฒนาแม่ชื่อเดียวกับหมอเลยไหมเนี่ยครูวัฒนานี่ใช่แม่ไหมหมอก็หมอวัฒนานี่ครูวัฒนาเป็นแม่คุณแม่วัฒนาเมื่อสะดุ้งตื่นตื่นกายขึ้นมาคว้าหาแหวนวงใหม่เมื่อแลไม่เห็นแหวนหรือแม่ก็ใจหายจึงนึกขึ้นเลยอ๋อนี่เราฝันกันไปนี่ว่าจะดีร้ายเป็นประการใดเสียก็ไม่ประจักษ์จึงได้ไปถามปู่ย่าตายายให้แกทำนายและทายทักเอ้ยคุณย่าแหวนนกท่านก็ทายถูกว่าเอ้ยวัฒนาเอ้ยนะไหนคุณย่าแหวนเนี่ยนะนั่งสูงสูงกันเนาะคุณย่าแหวนนกแกก็ทายถูกย่าแหวนนี่เป็นหมอทำนายฝันใช่ไหมสมัยก่อนก็ให้ปู่ย่าตายายเขาทำนายเขาจะทำนายเก่งครับคุณย่าแหวนนกท่านก็ทายถูกท่านบอกว่าเออวัฒนาเอ้ยนั่นเอ็งนี่จะได้ลูกชายอยู่ในครรภ์นะลูกเหมือนไหมเหมือนถ้าเหมือนย่าเอามาร้อยหนึ่งจะเนี่ยค่าทำนายเอาตังค์มาต่อจากนั้นมามารดาของนักย่าแหวนลูกผู้ใหญ่เขาให้ตังค์พกมั้งไม่เล่าฮะหูไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยได้ยินลูกผู้ใหญ่เขาให้พกตังค์มั่งหรือเปล่า มีพกตังค์มาไหมจ๊ะพูดเรื่องตังค์หูไม่ดี พูดเรื่องตังค์แล้วไม่ได้ยินว่ะเออใช่คนเราถ้าพูดเราเดี๋ยวจะปวดหัวตัวร้อน ต่อจากนั้นมามารดาของนักก็มีอาการแพ้ท้องกันไปต่างๆและนางนางเอาตรงนี้เมื่อท่านเจ้านาคเคลื่อนจุติเข้าสู่ครรภ์ของมารดาได้หนึ่งเดือนนั้นแน่ตัวของเจ้านาคนั้นเท่าลำเทียนสองเดือนเท่าลูกไข่สามเดือนแตกออกเป็นปัญจสาขาขึ้นมาห้าแห่งเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาในสามเดือนนี้แหละพ่อนาคเอ้ยผู้เป็นมารดาคือคุณแม่วัฒนานี้เกิดอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณแม่นั่นก็คือขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนศีรษะและมีอาการอยากจะกินไอ้นู่นไอ้นี่ไปต่างๆนานาหรือที่เขาเรียกกันว่าแพ้ท้องอาการการแพ้ท้องนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณย่าแหวนนะครับมาแล้วน่ารักจริงขอให้คุณย่าแหวนร่ำรวยให้เรียนหนังสือเก่งๆนะย่านะเอ้ยหาเขาจบด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์อะไรอ่ะด็อกเตอร์ตำเยเรียนธรรมะเนี่ยรุ่นนี้ใช่ค่ะเกิดอาการแพ้ท้องทีนี้วัฒนาเองก็เป็นผู้ชายก็ไม่เคยแพ้ครับแล้วก็ยังไม่เคยทำให้ใครแพ้เลยหัวบวชตั้งแต่เด็กๆเนาะจน26แล้วอันนี้หมอวัฒนานี่บวชตั้งแต่เด็กเลยเหรอบวชตั้งแต่12เป็นสามเณรโอ้ครับเพิ่งไม่ค่อยได้เจอเพิ่งจะเจอเมื่อปี2ปีนี้เองเอาบวชมานานแล้วเราศึกนานหรือยังคะศึกได้เดือนนี้วันที่8เดือนนี้เองเพิ่งศึกเหรอเพิ่งศึกเพิ่งศึกตื่นเต้นอะไรเนี่ยรู้อยู่แล้วตื่นเต้น บวชมานานเนาะบวชมา10ปี10กว่าปีโอ้ก็ความรู้แตกฉานนะตรงนี้หมอชายแพ้ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องรบกวนหมอหญิงวันนี้หมอหญิงมา2ท่านคือพี่ศรีภัยแท้ๆแล้วก็น้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยจ้าคนไหนจะแพ้ถนัดกว่ากันเนี่ยสงสัยจะคนนี้ว่ะหนูไม่เคยแพ้ค่ะป้าจ๋า
เอาอีกอ่ะมาถึงโคมาถึงโคราชจะให้หนูมาแพ้หนูก็แพ้ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่เนี่ยเป็นวิศวะด้วยนะเรียนวิศวะเรียนวิศวะยังเรียนอยู่ที่สำคัญเลยที่แพ้ไม่ได้เนี่ยยังไม่มีแฟนเอาเหรอแต่วันนี้มาก็ต้องแพ้เพราะเขาจ้างมาแพ้เอ๊อย่างวัยหนูมันก็น่าจะเหมาะอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้เออถึง20ยัง20 20แล้วค่ะ20แล้ว20ก็น่าโอ้โหรุ่นกําลังแพ้เหมาะเวลาที่จะแพ้อย่างป้านี่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง20แล้วคะแค่55ยังแพ้ไม่เป็นเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะ15ฮะ15อืมดีละดีละพูดถูกใจมากเขาให้มาแพ้เหรอคะวันนี้เขาให้มาแพ้เนาะวันนี้มาเป็นตัวแทนคุณแม่วัฒนาคุณแม่วัฒนาจ๋าจ๋าหมอวัฒนาส่งไม้ให้คุณแม่หรือเรียกแม่วัฒนาเรียกทั้งคู่เลยออหมอวัฒนาส่งไม้ให้แม่วัฒนาร้องแหล่แพทองสักกลอนที่ให้แม่แม่ร้องเองอ่ะเหรอแล้วจะจ้างหมามาทำเกลืออะไรหมอหมอเรียกหมาซะแล้วไม่เป็นไรเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะช่วยกันประคับประคองไปนะคะคุณแม่อยากให้หมอแพ้แทนไหมอยากหนอก็ร้องแทนจ้างกับคนละร้อยได้ไหมนะอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเขาจะแพ้ให้เพราะเชื่อไหมเออเดี๋ยวจะนายใหญ่นะเดี๋ยวสีพายจะเป็นมาแล้วขอบคุณค่ะแพ้ท้องก่อนน้องญี่ปุ่นก็แพ้แพ้ตามตำราใช่ไหมคะเออแพ้ตามตำราใช่ไหมคุณป้าฮะแพ้ตามตำราใช่ไหมได้แล้ว200กลับไป200ล้านนะถ้าแพ้ตามตำราก็พอจะแพ้กันได้ก็บอกว่าอาการของคนท้องเนี่ยมันก็มีมากมายหลายหลากอาการกันออกไปมีอะไรบ้างจ๊ะบางคนบางบ้านเขาบอกว่าเขาก็แพ้อยากจะกินนู่นกินนี่กินของไกลๆทั้งนั้นบางบ้านก็แพ้แปลกๆค่ะยังไงแพ้อยากจะเล่นแต่ไพ่อยากจะด่าแต่ผัวแต่ผัวนะอ้าวไม่รู้ที่โคราชเนี่ยเขาจะแพ้กันแบบนี้หรือเปล่ามีก็ไม่มีใครกล้าบอกหรอกทำไมคะอืมของพันนี้เออตำรวจจะจับแสดงว่าน้องญี่ปุ่นรู้เรื่องแพ้ท้องตามตำราได้ดีถ้าแพ้ตามตำราก็พอจะแพ้กันได้ค่ะจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็ให้คุณป้าแพ้ก่อนเลยเป็นแบบอย่างให้น้องญี่ปุ่นได้แพ้ตามหลังไปนะคะก็จะได้กล่าวย้อนอดีตกันตั้งแต่ตัวของหน้ากอล์ฟยังไม่มาถือกำเนิดยังไม่มาเกิดยังไม่มาทำให้คุณแม่แพ้ท้องว่าตอนนั้นแม่เป็นอย่างไรแล้วหลังจาก2เดือน3เดือนให้หลังความทุกข์ความทรมานโรคประหลาดที่เข้ามาสู่ในกายแม่ที่บังเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าโรคแพ้ท้องเป็นเช่นไรฟังดูสั้นๆพอเป็นสักเขตขอให้ลูกนาคนั้นตั้งจิตตั้งใจใช้สมาธิให้นิ่งๆนะทนนิดนึงนะคะจะขอกลืนกล่าวนอเรื่องราวมาร้องเรื่องการแพ้ท้องหนักน้อยฟังนาจะกล่าวเป็นกอนเรื่องบิดอนมาดาได้ฟังว่าจะแล้วจงเข้าใจแม่เป็นคนเก่งร่างกายแข็งแกร่งพละเรียวแรงเนาะแม่มีเหลือหลายการงานไม่เคียงสู่ทั้งใจกายลำบากอย่างไรเนาะแม่ไม่โบกมือลาผู้จานุ่มนวลว่าผู้จานุ่มนวลฟังแล้วสนองส่งเสียงไพเราะพูดเพราะหนักหนาแม่ช่างงดงามระดุดดังช้างมีงาได้ฟังวาจาแล้วน่าชื่นใจอาหารการกินรวมสินเหมาะสมจะเปรี้ยวจะคมจะหวานทานได้กินได้ไม่ยากไม่มากไม่ไม่จะอยู่ที่ใดหนออะไร
ก็ดีแต่พอแพ้ทองจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคอยฟังก็แล้วกันเนาะอาการจะเป็นยังไงบ้างรอฟังเลยจ้าแต่พอแพ้ท้องแม่ต้องเป็นทุกข์จะนั่งจะลุกไม่เคยเร็วเรียวแรงมากมายแต่กลับไม่มีจิตใจเคยดีกลับต้องอาดูละคืนเหียนเวียนหัวตามัวหน้ามืดผิวพันก็จืดความสวยสิ้นสูญอารมณ์รุ่มร้อนขี้งอนงานงุนจิตใจว้าวุ่นพูดจาโวยวายอาหารที่มีแม่กับไม่เคยมองอาหารที่มีน้องแม่กับไม่เคยมองของยากจะลองไม่หายากเหลือหลายถ้าไม่ได้กินอย่างกับจ้าวางไว้ถ้าไม่ได้กินอย่างกับจ้าวางไว้ถ้ากินเสียได้ละจิตใจแม่ก็ดีนี่แหละคนแพ้ท้องอาการเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงก็บอกให้ฟังไปแล้วต้องได้กินนะต้องได้กินคนแพ้ท้องจะไม่กินเยอะคำสองคำก็หายยากแล้วพอได้หายยากจ้าตอนที่หนึ่งตอนที่สองผ่านไปเหลืออีกตอนหนึ่งตอนที่สำคัญเมื่อสองตอนแรกนั้นร้องให้กับลูกนาคก๊อฟได้ฟังครับนะว่าเรื่องราวเนี่ยตัวเราทำให้แม่เป็นยังไงหลังจากที่เรามาเกิดแต่ตอนที่สามเนี่ยคนที่ต้องตั้งใจฟังคนพิเศษเลยคือใครรู้ไหมใครล่ะเอาก็คุณพ่อไงอ๋อคุณพ่อทำไมอ่ะคุณพ่อต้องตั้งใจฟังอย่ามัวไปหันคุยกันเองก็แล้วกันพ่อจะไม่เข้าใจทำไมคะเป็นยังไงพ่อประเสริฐตั้งใจฟังนะตอนนี้ตอนสำคัญเลยไหนร้องให้พ่อฟังพี่ทิพย์ตอนนี้พ่อตั้งใจฟังเลยนะพ่อนะเมื่อกี้ให้ลูกนาคฟังเฉยจ้ะตอนที่สามให้คุณพ่อถ้ากินเสียได้ละจิตใจก็ดีทุเรียนเมืองนนที่พลโตโตทุเรียนน้ำเมืองนนไอที่พลโตโตอยากกินส้มโอนครชัยศรีทั้งส้มบางมดที่รสหวานดีถึงแพงเต็มที่ให้ได้รับทานอยากสับปะรดที่ศรีราชาโลกเงาะน้อยนาต้องที่เมืองจันทร์อยากกินข้าวโพดอยากกินข้าวโพดที่เมืองสุพรรณนะแม่อยากกินเผือกมันไปซื้อที่ดอนเมืองอยากกินไกลๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกี่อย่างนับปะหรือเปล่าที่บอกเนี่ยนะกี่อย่างแล้วได้นับไหมที่ร้องบอกไปเนี่ยเกือบร้อยอย่างแล้วมั้งนะแล้วคุณพ่อผู้ใหญ่จัดให้คุณแม่สักอย่างยังยังเลยยังนะยังเฉยอยู่เลยยังโอ้ยเขาทำไมได้เป็นอย่างนี้สงสัยเขารักแม่น้อยไปตอนไปจีบฉันยังไม่ได้แต่งงานเลยอยากจะกินอะไรไม่ทันได้เอ่ยบอกหิวไปฝากทุกวันทุกวันฝากยันพ่อยันแม่ฉันนอนนั่นเชียวอย่าดูเองพอฉันแต่งงานด้วยพอมาทำให้ฉันท้องฉันแพ้ท้องตอนนี้ไม่หาอะไรให้ฉันกินปล่อยฉันหิวอยากอยู่คนเดียวคนท้องขี้น้อยใจซะด้วยน้อยใจเอ๊ะสงสัยใหญ่วะทำไมอะหมอวัฒนาอยู่ใกล้ๆพ่อถามก่อนยังไงจ๊ะพ่อได้บวชลูกชายกี่คนแล้วบวชลูกกี่คนแล้วมีคนเดียวด้วยคนแรกคนแรกคนเดียวขอบพระคุณคนแรกคนแรกคนแรกค่ะคนแรกแล้วคนมีคนเดียวอ๋อแต่บวชลูกชายครั้งแรกนานบวชลูกชายครั้งแรกว่าแล้วทำไมอ่ะร้องให้ยันบุรีรัมย์ก็ยังไม่ได้กินหรอกทำไมคะพ่อเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงพ่อไม่เคยบวชลูกอ๋อพ่อไม่รู้พ่อไม่เคยมานั่งตำแหน่งนี้แม่ไม่มีคนที่มีประสบการณ์ก็น่าจะสะกิดบอกพ่อสักหน่อยนึงพ่อพ่อเนี่ยพ่อผู้ใหญ่ต้องทำอย่างงี้อย่างงี้ต้องรอให้เราบอกไอ้เราก็อาย
ได้มาแล้ว100ฮะได้100นึงครับลอกไปลอกประเทศเนี่ยนะใน100นึงนะได้มา100บาทพอจะซื้อได้ไหมคะสมสักกิโลนึงเท่านั้นละมั้งพ อยากกินเผือกมันไปซื้อที่ดอนเมืองอ่ะทั้งลูกองุ่นที่ผลงามงามไม่อยากกินน้ำมะขามที่ฝักเครื่องเครื่องลิ้นจีลำไยมะพร้าวมะเฟืองที่สุกสีเหลืองนั้นมีอยู่มากมายทั้งมะและก็แม่ก็อยากกินลูกจันลูกอินต้องกินให้ได้ว่าอยากไปจนพร้อมมะกล้วยหอมกล้วยไข่อยากไปจนพร้อมมะกล้วยหอมกล้วยไข่แบ่งเก่าๆสักใบฉันก็อยากกินอยากกินอยากกินอะไรนะคะญาติพี่น้องจะสงสารแม่วัฒนาบ้างไหมเนี่ยมากันแน่นบ้านเลยต้องนมต้องนานได้ร้อยเดียวมันน่าน้อยใจเนาะน่าน้อยใจพ่อเอ้ยพ่อไม่รักฉันแล้วเหรอรบกวนพ่อมากแล้วลองบอกญาติญาติบ้างสิมาแล้ว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 ในสักคนละ10บาท20บาทผลไม้สุกหรือผลไม้ดิบขอบพระคุณนะคะโอ้โหเขียวยังต้องไปบ่มอีกประมาณแม่อะไรนะแม่ชื่อแม่อะไรนะไม่บอกหรอกไม่ประสงค์จะออกนามไม่ประสงค์จะออกนามให้มาแล้วมะม่วงดิบ1ลูกได้มะม่วงดิบมา1ลูกแล้วคะยังมีจิ้มกับพริกเกลือได้ว่าแบ่งเก่าๆสักใบฉันก็อยากกินจะเป็นสีแดงหรือว่าสีม่วงจะเป็นสีแดงหรือว่าสีม่วงนอกไม่ต้องห่วงของดีทั้งสิ้นสงสารคนท้องคอยได้กินคงไม่เอี่ยมหมดสิ้นไม่ควรเสียดายการซื้อของกินหมอไม่จำกัดกี่บาทกี่บาทเราก็ซื้อกันได้ไม่รบกวนญาติพนักนั้นมากมายไม่รบกวนญาติหนักนั้นมากมายแล้วแต่ที่ใจจะให้แม่เบิกบานวิทยาคุณวิทยาคุณวิทยาท่านอยู่ไหนคุณวิทยาหรือคุณตั้มอยู่ไหนคุณวิทยาหรือคุณตั้มอยู่ไหนอยู่นอกอยู่ในและด้านซ้ายด้านขวาถ้าได้ยินนะจงช่วยเมตตาช่วยไปหามาคงชื่นใจคุณวิทยาคนดีนั่งอยู่แถวนี้ว่าหรือไม่ตอนนี้แม่วัฒนาแพ้ทองวุ่นวายช่วยหน่อยได้ไหมโปรดได้หามาโพอเริ่มมีลูกตัวแม่นี่เล่าว่าแม่แสนจะทุกข์เหลือจะบรรเทานะตัวแม่นี่เล่ามันเป็นอย่างไรนะประเภทหมูมาเลือดนะว่าไอ้นะแม่พลันเบื่อที่เห็นวันนึกเบื่อไม่หายเวลาเดียนนึกมึงด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 ึงเป็นอะไรอ่ะแหมแล้วบอกไม่เคยแพ้ได้มาเท่าไหร่นะคะ100 120120มันก็จะ
อยากอีกตั้งหลายอย่างแต่ที่จะร้องมันอยากอีกตั้งหลายอย่างไม่รู้ว่าใครก็จะใจดีพี่ตั้มก็ยังไม่มาเลยยังไม่พอยังไม่พอจ้ะคนเอาก่อนมั้งสงสัยจะไปซื้อตลาดไทยอ่ะตลาดไทยตลาดย่าโมแหละอ๋อในเมืองเลยเหรอคะเนี่ยใช่เอ้ยนะไม่อยากหลายอย่างหนูจะขอหยิบหลายร้อยหลายสิบอยากกันในวันนี้มาถึงโคราชทำอย่างไรดีนะบอกน้องพี่ว่ามีน้ำใจไม่อยากจะกินแล้วมาเฟืองอยากกินแล้วมาไฟอยากจะกินลำใหญ่แน่ลูกน้องเมืองจันและไม่อยากจะกินเลยของมังคุดของพ่อของคุณพ่อผู้ใหญ่ประเสริฐอยากจะกินมังคุดอยู่พอดีเลยอยากกินมังคุดแน่ละมุสีดาอยากกินน้อยนาไอ้นี่ไอ้นั่นอยากกินทุเรียนโอ้ยว่ามาเมืองจันและอยากว่ารับประทานต่างๆนานาแน่ไม่อยากเขียวเขียวโอ้ยอยากแดงแดงหนึ่งนะอยากเขียวเขียวอยากแดงแดงอยากกินใบแมงแบงพ่อให้มาแล้ว1แบงค์2แบงค์ให้มาต้อง2วันนี้นี่ได้3แบงค์แล้วอยากกินใบแบงค์จ้าได้แล้วแดงได้แล้วพวกได้แล้วจ้าพี่วิทยาเนี่ยคุณป้าศรีไพร้องก็ยังไม่มายังไม่เห็นไม่เลยคุณพี่วิทยาคิวจะโป๊ะอยู่ไหมจ้านำตัวคนดีอยากเขียวอยากแดงๆอยากจะกินใบแป้งจากพี่ตั้มเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนคุณพี่วิทยาได้โปรดเมตตามาช่วยกันทีแน่จะเป็นแป้งสิบนะหรือว่าแป้งร้อยไม่มากไม่น้อยมาในวันนี้ก็ตอนคุณแม่แกแพ้นาพี่มาช่วยกันหน่อยสิว่ามาช่วยกันแล้วนะไม่อยากของเปรี้ยวอยากเคี้ยวของมาแล้วของพี่ตั้มอันนี้ของพี่ตั้มนะคะขอบคุณค่ะของพี่ตั้ม100บาทของพี่ตั้มครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆแม่ทนไม่ไหวต้องควักแทนควักแทนไปก่อนเออก็ยังดีนะจะมีคนควักแทนน่ะใจดีจากคนที่นี่ใช่ไม่อยากของเปรี้ยวอยากเคี้ยวของดองไม่อยากกินของไม่จุกจิกจูจีมาเฟืองมาไฟนั้นลำใหญ่ลิลิจีอีของดีดีนะมีอยู่มากมายอยากจะกินแล้วมาขามน้ำปลาหวานไม่อยากจะกินแล้วมาดันแน่ที่อยู่ในหอยไม่อยากกินแล้วเผาขมเมาขี้ตาไม่อยากจะได้กินแล้วผัดแม่กระเพราเยอะวันนึงอยากกินและอีละทะพารำอยากกินและหูฉลามชามห้องเป้ไข่ปลาขาเวียนเนียชามเปลวไข่จอระเข้เอ๊ะอเมซอนนั่นมีไหมคะหาให้ได้หรือเปล่าแค่มะขามเห็นแต่ยอดยังไม่ได้กินเลยนี่แต่ไปอะไรนะไข่ปลาคาเวียร์อยากกินไข่ปลาคาเวียร์เราไปทวีปไหนเนี่ยไข่ปลาคาเวียร์มันแพงนะมีหรือเปล่าคะหาได้หรือเปล่าหาไม่ได้หรอกเอากินไข่จิ้งจกแพงก่อนได้ไหมล่ะไข่จิ้งจกมันกินไม่ได้เหรอคาเวียร์หายากคงไม่ได้กินนะคงไม่ได้กินนะคงต้องรอกราบแม่กราบพ่อพี่น้องทั้งหลายถ้าหากเมตตาและท่านก็หาไม่น้ำจิตน้ำใจท่านคงจะไม่ละทำไมได้กินนะมันสิ้นอารมณ์มันมั
ใจสุขสมกันในคราวครั้งนี้มันให้หงุดหงิดนะจิตใจไม่ดีละพานโนนพานนี่ดูคอยดูจะกินสาลาจะกินโบสถ์และจะกินให้หมดไม่ให้เลือหลอนะจะกินธรรมานะของหลวงพ่อคอยดูเถิดน้อแล้วจะกินให้ดูถ้าไม่ได้กินนะหวังจะสิ้นไม่เหลือบอกกันต้องเชื่อบอกให้รู้ถ้าฉันกินวัดละหมดแล้วน่าดูคุณย่าคนปู่จะไม่มีที่ทำบุญแม่เสียพายอะไรกินไม่ได้กินวัดกินวาเนี่ยปากคอเจอมดละก็บอกแล้วคนแพ้ท้องมันหงุดหงิดถ้าจะกินอะไรแล้วไม่ได้กินมันจะเป็นอย่างนี้ผ่านแล้วไปนั่งแพ้ธรรมาสปากไม่บวมเป็นพยาคุดเลยใครไม่ให้ก็ไม่ว่าหรอกน้อใครไม่ให้แล้วก็ไม่ว่าหรอกน้อฉันยังมีหลวงพ่อที่นั่งชมอยู่นี่กินลาบยันพระเลยเนี่ยถูกชะตากับพระโอ้จะเสียทีพระเมื่อไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันพ่อไว้พจน์เขาบอกไว้ฉันยังมีหลวงพ่อที่นั่งชมอยู่หลวงพ่อเจ้าขาถ้าหลวงพ่อนั่งดูท่านคงจะรู้ว่าลูกอยากอะไรอยากแบ่งใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าใบเล็กอยากแบ่งใบหลวงพ่อยกอย่างนี้เดี๋ยวลุกไปเลยครับเดี๋ยวลุกไปหาใบเจ้าใบเล็กมาแล้วขอบคุณพี่สาวหลวงพ่อยกมืออย่างนี้เลยครับเดี๋ยวลูกวัฒนาลูกไปหาขอบคุณหลวงพ่อที่ท่านเมตตาท่านช่วยจัดหาละผลไม้มาให้เห็นแม่วัฒนาละแพ้ทองหุ่นวายท่านมีน้ำใจช่วยจัดหามาคุณย่าจ๋าฟังรู้เรื่องไหมคุณย่าแหวนย่าจ๋าได้ยินไหมฟังสีไพรรู้เรื่องละไม่ยาคงไม่รู้เรื่องหรอกคงไม่รู้เรื่องถ้ารู้คงให้มาเชื่อฉันเถิดนะอย่าฟังไม่ได้ขนาดใส่สองหูสามหูแล้วนะมีตัวช่วยเป็นเครื่องช่วยยังเอาไม่อยู่ คุณยาท่านอยากจะฟังท่านอุตส่าห์มานั่งและนานอย่างเหลือหลายนั่งไปทั้งงานไม่รู้เขาร้องอะไรนั่งดูตามใจที่ย่าอยากดูจะร้องอะไรแล้วแกก็ร้องไปเหอะทำไมแล้วคุณย่ากำลังเชิญร้องกันเถอะเพราะฉันฟังก็ไม่รู้หูฉันมันทันได้แต่นั่งดูถ้าฉันฟังรู้ฉันจะให้ตังค์มาแล้วแสดงว่าย่าฟังรู้แล้วฟังรู้ได้ยินขอบคุณย่าจ๋ามีตั้ง3 4หูแล้วไม่รู้ได้ไงย่าให้มาแล้ว1ล้านไหน1ล้านย่าแหวนนะให้มา100ย่าแหวนนะให้มา100มันก็ไม่น้อยเลยนะท่านแล้วคุณย่าข้างหลังชื่ออะไรกันนะคุณย่านั่งข้างหลังชื่ออะไรกันย่าชื่ออะไรครับบางไม่นานชื่อเพนฮะหูดีไหมคะคุณย่าข้างหลังเนี่ยอ๋อคุณย่าพัดคุณย่าพัดเหรอพัดอย่างเงี้ยเหรอหรือพัดไม่แม่ย่าพัดพัดเนี่ยนะพันฮะพันพันอ๋อย่าพันคุณย่าพันย่าพันคุณย่าพันใช่ไหมย่าจ๋าใช่ไหมใช่ฮะพัดย่าพัดอ๋อย่าพัดผัดก็บอกไทยต้องก็เพนผัดผัดผัดไทยผัดไทยเนาะผัดนี่นะย่าผัดย่าผัดช่วยจัดสักพันย่าผัดยังไงคะช่วยจัด
สักพันเป็นไงล่ะนึกว่าให้ทานนะลูกหลานได้ไหมมาไกลเนาะย่าผัดมีไหมสักใบถือว่าเป็นย่าผัดมีไหมสักใบถ้าหากไม่ได้ยืมผู้ใหญ่ก็แล้วกันผู้ใหญ่ใจดีบวชลูกคนเดียวคนแรกแล้วต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าคนจริงไงถูกต้องผู้ใหญ่ประเสริฐนี่ประเสริฐจริงๆคนจริงๆด้วยเนี่ยขอบพระคุณนะคะโอ้มาละทีละร้อยเดี๋ยวปีหน้าท่านได้เป็นกำนันแน่ๆขอบคุณนะไม่คุณนะวันนี้ดื่มนมยังไหนแล้วเนี่ยฮะรุ่นนี้จะไปกินนมอะไรเราพี่นึกนะพี่นึกนึกไหนนึกไหนคะนึกไม่ออกไม่ควรรู้จักขอบคุณนะคะอุตส่าห์ลงทุนเดินมาที่หลังไม่ต้องร้องไม่ต้องลุกมาแค่ทำอย่างนี้แค่นั้นแหละเดี๋ยวพวกเราลุกกันยังไวเลยเดี๋ยวลุกไปหาเองใช่อยากกินมากมายอยากอะไรก็หลายอย่างอยากหายากอีกเลยที่นั่งฟังกันทั้งหลายท่านมีเมตตาละควักมาด้วยใจให้กับสีไพรญี่ปุ่นคนดีขอบพระคุณนานาท่านเจ้าของที่ท่านเมตตาให้คราวนี้มาเป็นตัวแทนให้แม่คนดีและแพ้ท้องครั้งนี้มันเศร้าหัวใจอยากกินนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกคนเดียวเนาะแพ้หนักหน่อยขอราดแน่กันในวันนี้อยากจะกินผัดมีแน่ว่ามีบ้างไหมมาขอราดแน่กันในวันนี้อยากจะกินผัดมีแน่ว่ามีบ้างไหมถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรจะทำยังไงก็อยากจะกินแบงกันอีกสักใบของใครอ่ะอยากจะกินแบงใบใหญ่ๆสะดุ้งเฮือกเลยของหลวงพี่เนตว่าอยู่ที่ใดหลวงพี่อยู่ไหนหลวงพี่เนตจ้าหลวงพี่เนตที่เมื่อกี้อยู่นั่งอยู่ข้างด้านในใช่ไหมคะคนประสานงานติดต่อแล้วมาเลยนี่เป็นเจ้าภาพใหญ่หลวงพี่แม็กส่งไลน์มาแล้วว่าอย่ากวนใจหลวงพี่จำวัดอยู่หลวงพี่แม็กใช่ไหมเออหลวงพี่เนตอ๋อหลวงพี่เนตหลวงพี่เนตจ้าถ้าได้ยินก็โปรดเมตตาหลวงพี่ช่วยหยิบปัจจัยขึ้นมาหลวงพี่อยู่ตรงไหนคะเนี่ยนี่ถ้าหาตัวไม่เจอไม่ได้มีค่าตัวกันเลยนะพวกเราเนี่ยอันนี้ชื่อวัดอะไรนะวัดค่ายทยิงฮะค่ายทยิงค่ะค่ายเขาจะยิงค่ายทยิงมีใครจะยิงที่ไหนเราเออเหรอโหเนาะหลวงพ่ออยู่วัดนี้หรือเปล่าเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าวาดเลยนะเจ้าคะแล้วจะกินของเจ้าวาดแล้วหลวงพ่อถอนเงินเข้าไปยังเจ้าคะไม่มีแล้วเอาเหรอไม่มีใช่ไหมโอ้รอดไปงั้นหลวงพ่อรอดไม่เป็นไรหลวงพ่อเจ้าคะอยู่สุขสบายอย่าไปยุ่งเขาไม่ให้หลวงพ่อต้องถอนเขานะเดี๋ยวจะเดือดร้อนนี่เรียกหลวงพ่อไปนานแล้วสงสัยคนวันนี้ไม่ค่อยทำบุญกันแล้วมั้งทำไมคะหลวงพ่อนั่งนิ่งทุกวันนี้เขาถวายซองไหมหลวงพ่อไม่ทำเดี๋ยวไม่เป็นไรอย่าว่างั้นงี้เคยมาเทศมหาชาติหลวงพ่อถามจริงๆเป็นยังไงพกสตังค์บ้างไหมนะไม่พกเลยหลวงพ่อไปจำวัดแถวพิโลกไหมคะไปเนาะทำไมอ่ะจะทำไม่มีเจ้าอาวาสที่วัดที่บ้านไม่มีเจ้าอาวาสบอกว่าโยมฉันอยู่ไม่ได้แล้วเอ๊ะเราชาวบ้านก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วไม่บอกโยมฉันอยู่ไม่ได้แล้ว8ปีแล้วทำไมคะก็อยู่มาตั้ง8ปีอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปเชื่อหลวงพ่ออยู่ไม่ได้แล้วโยมทำไม
8ปีไม่มีใครตายเลยไม่มีศพให้สวดไม่มีรายได้วะไปซะแล้ววัดล้างยับชวนหลวงพ่อไปอดแล้วอยู่ที่นี่หลวงพ่อจะไปอดอยากอยู่ที่วัดนั่นเดี๋ยวคุยกับหลวงพ่อซะเพลินแล้วหลวงพี่แนทอยู่ตรงไหนคะเนี่ยยังหาหลวงพี่แนทไม่เจอเลยพูดข้าวเวลาให้หลวงพี่แม็กดูที่ว่าจะหลวงพ่อแม็กหลวงพี่แม็กเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะเป็นพระที่ใจเย็นมากทำไมอะแล้วไม่ใช่เย็นธรรมดายังไงฮะเย็นเย็นเดี๋ยวถ้าก็มาเองแหละพูดถ่วงเวลาเป็น5นาทีก็ยังไม่มาใจเย็นคงเตรียมงานอยู่ข้างในมั้งเมื่อกี้อยากจะกินของหลวงพี่แม็กใช่ไหมบอกหลวงพี่แนทว่าอยู่ที่ใดหากได้ยินเสียงญี่ปุ่นเพชรอุทัยได้โปรดควักปัจจัยเอามาช่วยตอนแม่แพ้นางพิงนี่ก็เป็นอาการแพ้ท้องของมารดาจะได้กินหรือเปล่าอาการของผู้แพ้ท้องนั้นนะบางทีก็อยากกินของต่างๆนานาบางครั้งอยากกินแกงส้มต้มหัวปลาต้มใส่หม้อเบอร์30กินเข้าไปคำสองคำก็หายอยากหรือจะกินได้มากเท่าไหร่ก็ต้องโอกอ้ากอาเจียนออกมาจนหมดต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรจะให้พ่อนาคได้สดับรับฟังในแหล่นี้นะตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปถึงเดือนที่9นะอาการความลำบากของผู้เป็นแม่นี้จะลำบากยากเย็นขนาดไหนพอได้สี่เดือนดูเหมือนว่านานแม่คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันเหมือนดังมีเวรลำบากอยากเย็นทุกชั่วโมงยามเข้ามาใหม่ๆดูท้องแม่ใหญ่ใครเห็นก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรโอ้ยมาแล้วโอ้โหหลวงพี่ของหลวงพี่แพทขอบคุณขอบคุณตาทุกเจีย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 เงินเจียทองเจียนาเจียไรขอบคุณนะคะถามคุณแม่วัฒนาที่หลวงพี่เขาให้ใครอ่ะหลวงพี่4คนแล้วไงคนคนละ500คนละ500เขาบอกว่าค่าตัววันนี้ก็เอาไปแค่นั้นเลยว่างั้นเอาเหลือเอาคืนไปก่อนงั้นขอบพระคุณนะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเดือนที่5มาใหม่ๆดูท้องแม่ใหญ่ใครๆก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไหร่ถามใครไปตามไม่รู้จักนะเขาก็ถามทักทายเมื่อแต่พ่อคลอยเคลื่อนเข้าเดือนที่6เด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งดันทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องใสระบมปากไม่บ่นทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมเท่านักฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมมาจงฟังคำคมหมอจะพันแหลกเพื่อนาเจ็ดเดือนมาผ่านหนออาการพิกลทารกดิ้นรนจนเอื้อมระถึงกับเป็นลมมาแม่ลมวิ่งเวียนมืดหน้าต้องใช้ยาประจำแม่ต้องรักษาท้องแม่คอยป้องกันนี่กลัวบุตรในครรภ์ของแม่จะทำจะเดินก็ดูอยู่กันเป็น
และประจำมากไม่ให้ถล่มกลัวจะหกล้มลงยาเลือดหมากแพ้น้อยยาแขกตันนิบาตยาลมยานัดแม่ก็จัดหามาเอายาเขียวยาขาวแม่เก็บมาตามตำราตากแห้งแล้วนาดองผงไว้กินพอได้แปดเดือนพอได้แปดเดือนแม่ปวดเตือนใจตนผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมั่นคงรังเลหันใจหวานพวงกลัวจะปิดปลงชีวิตวายปราณแม่ทุกไปทั่วทุกกลัวเมื่อคลอดนะทุกกลัวไม่รอดเมื่อคลอดกุมารทุกของกษัตริย์เจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีครรภ์แล้วก็ไว้วานนะไม่วายหน้าอุ้มบาทเอ๋ยหน้าอุ้มบาทก็เหมือนดังแม่อุ้มท้องแต่หน้าเป็นรองแม่อยู่ลายหน้าคุ้มบาทพอถึงวัดยังสบายทอดบาทวางไว้ที่หน้ากุฏิแต่แม่อุ้มท้องอยากไปจนสุดท้ายจะเอาท้องวางไว้หรือก็ไม่มีแม่วาดวันทุกวันวีอุ้มท้องลูกนี้ไม่เคยจะวางแม่ไปไหนละหนอแม่เฝ้าอุ้มครั้นละกลางคืนกลางวันไม่เคยเว้นว่างเก้าเดือนเลยหนอแม่ไม่เคยวางท้องแม่ไม่วางกันเลยสักวันถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องแม่ก็อุ้มท้องมองแล้วหน้าสงสารแม่อุ้มท้องประคองครรภ์ยักแย่ยักยันนะแม่แสนยากเย็นนะแม่ไปไหนละหนอแม่เฝ้าอุ้มท้องเพื่อนบ้านเขามองพูดล้อแม่เล่นว่าพระวัดไหนมาบิณฑบาตตอนเย็นๆพูดล้อแม่เล่นเห็นเดินผิดเวลาแม่อุ้มท้องไม่ให้กระเทือนอุ้มมาถึงเก้าเดือนเลยนะหนักหนาพอถึงกำหนดท่วมทศสมาดลงกำมัดเจวาก็เข้ามาไงล่ะแม่วัฒนาโอ้ยแม่วัฒนามีชื่อเล่นไหมจ๊ะแม่ต่อยเนาะเอาเรียกแม่ต่อยดีกว่าต่อยเอ้ยเป็นยังไงล่ะน้องฉันเจ็บจะไม่ไหวแล้วจะพี่ได้มีเมียแล้ววันนี้หลวงพ่อจะเดินมาให้แล้วครับไปเข้าห้องน้ำเอ้าไปไหนหลวงพ่ออ่ะเดินไปเอาตังค์ที่วัดมั้งนะอ๋อไปเอาตังค์แน่นะครับโอ้ยหลวงพ่อใจดีทีนี้พี่จ๋าฉันเจ็บท้องจะไม่ไหวแล้วนี่กี่เดือนแล้วล่ะจอกต่อยนี่เก้าเดือนแล้วจ้ะพี่เก้าเดือนแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยเจ็บหนักใหญ่เลยแล้วทำยังไงล่ะให้พี่เสิร์ชทำยังไงแล้วต่อยจ๋าฉันมีอะไรพี่ช่วยฉันสักหน่อยช่วยฉันหน่อยได้ไหมเป็นผัวเป็นผัวช่วยสักหน่อยนะพี่นะช่วยอะไรล่ะต่อยโอ้ยใจเย็นๆนะไม่เคยซะด้วยสิเขาเจ
็บแบบนี้ไหมคะหนูไม่เคยเจ็บมันก็จำเข้ามาละเต้เสียงอะไรมันจะแหลมปานซ่อมแทงปลาไหลอย่างนั้นอะไรนะซ่อมแทงปลาไหลเป็นยังไงวิจักไม่ซ่อมแทงปลาไหลอ่ะจ้ะเสียงแหลมยังก็ซ่อมแทงปลาไหลเลยเนาะโอ้โหลูกเกิดไม่ทันมาต่อไงแม่มัวอดอ้ายร้องเร็วๆถูกไม้ด้วยวัยนี่แม่ต้อยจ๋าจ๋าร้องเร็วๆเถอะหอมโต๊ะจีนใหญ่แล้วไม่เจ็บจัวและขาดใจคงคลอดแน่นในวันนี้ว่าแสนแล้วสงสารเมื่อดาก็ตอนเมื่อคราเจ็บท้องใจรอแร่ปากแม่ก็ร้องช่างเจ็บตาหมออย่างนั้นเลยฉันเจ็บจะไม่ไหวแล้วนะเจ้าพี่ใจเย็นๆนะต่อยนะเดี๋ยวพี่เติร์ดจะไปตาหมอมาให้วันนี้คลอดไวๆพระท่านตอดไปเยอะแล้วยังไม่ได้ถามเจ้าภาพเลยว่าจะคลอดแบบไหนคุณแม่ต่อยครับแม่จะคลอดแบบไหนกันคลอดแบบหมอตำแยหรือคลอดแบบโรงพยาบาลฮะแบบโรงที่โรงพยาบาลหรือจะคลอดหมอตำแยหมอตำแยเนาะง่ายดีเขาว่าไงนะเอาไปตามหมอดีกว่าจำจะไปตามหมอก็ไม่รอช้าจะไปตามหมอมากระเตดังไม้มันเนี่ยแม่นาคก็ปวดท้องคุณแม่ต่อยแล้วเขาปวดท้องยังไม่มัวรังรอจะไปตามหมอเสียทันการจึงรีบเอาผ้าละขึ้นผาดบ่ากลับไปกลับมาที่นอกชานจึงมีตุ้นทอนไม่ช้ายายรีบออกไปตามคุณยายด้วยทันทีฝ่ายคุณพ่อผู้ใหญ่ประเสริฐไม่รอช้าเอาผ้ากระมาผ้ามารีบออกเดินทางไปตามแม่หมอต้องแย่มาเอ้าชดวิ่งลัดป่ามันค่ายพยิงไปเนี่ยเดี๋ยวคลอดไวๆจะได้เข้าพิธีเวียนเทียนเรียกขวัญกันเนาะจึงเป็นพิธีที่สำคัญเมื่อถึงหน้าบ้านคุณยายหมอตำแยแล้วจึงร้องเรียกออกไปเสียงดังลั่นว่าคุณแม่หมาจ๋อหมอจ๋าครับตื่นเต้นโอ้ยใจเย็นๆคุณหมาจ๋อไม่ใช่คุณหมอจ๋าคุณยายยายครับเอ๋ไม่มีใครอยู่บ้านยายยายสีไพรป้าสีไพรแถมนี่ยังมีคนชื่อเดียวกับฉันอีกเหรอเนี่ยหมอต้มแยมสมมุติเนี่ยสมมุติฮะสมมุติว่าเป็นหมอสรุปจะให้เป็นจริงใช่ไหมเป็นแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงเราจะต้องทำยังไงอ่ะหมอต้มแยเขาเป็นยังไงอ่ะเกิดไม่ทันว่ะแล้วมาถามรุ่นนี้จะเกิดทันไหมนะหมอต้มแยอายุ70-80มือขวาถือไม้สักกระเท้า มือซ้ายถือห่อเช่นหมากห่อยา เดินไปไหนก็หลังค่อมๆตัวสั่นๆเคี้ยวหมากปากแดงจั๊กเนี่ยหมอตำแยทรงเดียวแบบยาเลยใช่ไหมเนี่ย นี่อย่างนี้เลยเนี่ย จะไหวไหมล่ะเสียงล่ะเสียงทำไงฮะเสียงสั่นๆเคลื้อแก่ๆหน่อยงั้นเหรอลองดูสิได้ไหมพอนึกภาพแล้วมันไม่ได้หรอกแต่งหน้าตั้งแต่4โมงเช้า2ชั่วโมงกว่าจะเมคได้ขนาดนี้น่าเสียดายอ่ะจะมาให้เราเป็นชายน่าเสียดายจริงมันไม่ใช่เรื่องเขาบอกว่า
ใครทำหมอตำแยได้คุณพ่อประเสริฐจะให้ร้อยหนึ่งครับฮะพ่อประเสริฐก็จะให้ร้อยหนึ่งถ้าใครทำหมอตำแยได้เอาเงินมาล่อเชียวจะเอาเงินมาล่อแม่วัฒนาอีกร้อยเป็น200โอ้ยอย่าว่าจะ200เลยพ่อจ๋าแม่จ๋า300ก็ทำไม่ได้มันพูดมันปันนายากอ่ะ500หึ500ใครจะให้500พอประเสริฐนี่นะไม่ค่อยมั่นใจว่ะคุณย่าผัดเนี่ยก็ให้500จริงเหรอเนี่ยเอาถามกันสิว่าเพราะว่ามันลำบากใจนะอยากจะทำก็เห็นใจแม่เขานะอยากจะทำแต่มันลำบากว่าไอ้ญี่ปุ่นทำก็ทำไม่ได้อู้ตายเลยจะได้คลอดได้เวียนเทียนกันเนาะก็จ้างตั้ง500แล้วนะจ๊ะป้าก็อยากจะทำอยู่ทำไมเล่าทำไมถึงทำไม่ได้อะจ๊ะกลัวเขาหลอกอ๋อคือถ้ามีของมาให้เห็นก่อนอย่างนี้ก็จะมันต้องยืนหมูยืนแมวอ๋อต้องยืนหมูยืนแมวทำบทนี้มันทำยากถ้าทำแล้วมันไม่กลับมายังเก่าฉันหากินไม่ได้ใครจะเลี้ยงฉันจะต้องเดือดร้อนผู้ใหญ่ประเสริฐเนาะป้าเนาะอย่างป้าไม่เคยแก่นะเนาะป้าก็เป็นคนแก่ไม่ได้แล้วงั้นเองจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยตกลงเอาไงผู้ใหญ่ให้เท่าไหร่จ้าถ้ามันไม่ไหวจริงร้อยหนึ่งก็ทำแต่ต้องเดี๋ยวเมื่อกี้500ยังงื้อๆอยู่เลยนะ100เลขคาดหัวนั้นลดวูบเลยเราก็เป็นคนชอบลองใจคนเซลล์ 90% น่ะเซลล์มากอ่ะแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วควักกันให้มือสั่นดูว่าอยู่ควักกันไหนโอ้ยนี่ได้500โอ้ย500จริงๆขอบคุณนะคะเมื่อคืนกว่าจะได้หลับ 2:30เหมือนกันนะนั่งคำนวณตัวเลข3ตัวตรงวันนี้ได้หางเดียวว่าที่แล้วได้6 2 3ตรงๆเออเอาใครอยากได้รีบให้นะเดี๋ยวหลังใหม่ได้มาแล้วใช่ไหมทำได้ไหมนะโอ้ตั้ง500เจ้าเว้ยใครมันจะทำไม่ได้แล้วไอ้แค่หมอตำแยแค่นี้นะมันของใครก็ร้องเดียว500เนี่ยเว้ยยายเสียงใครแล้วยายนะผู้ใหญ่เองผู้ใหญ่ประเสริฐจ้าผู้ใหญ่ประเสริฐเหรอจ้าบัดนี้จ้ายายมาธุระสำคัญนะที่ยายโอ้มีธุระอะไรก็ยายแล้วมาจนบ่ายจนเย็นประคุณเอ้ยก็แม่ต้อยอย่าเซอยู่ดีๆนี่เขาปวดท้องขึ้นมาเอ้าแม่ต้อยมีท้องเหรอท้องเอ้ายายไม่รู้เรื่องเลยว่ายายตกข่าวว่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยียนยายแกนานแล้วว่ะปกติก็ไปหากันเรื่อยนู่นแล้วแม่ต้อยคุณต้อยใช่ไหมใช่ใช่อู้แต่ก่อนจะชอบกันเล่นแชร์ด้วยกันตลอดนั่นแล้วมาระยะหลังยายไม่มีตังค์ส่งแชร์ยายเบี้ยวแชร์เขาเออจะไปเจอไปทำคลอดเขาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะยายเป็นหมอตำแยนี่มีใบอนุญาตหรือยังจ๊ะเอาหนูถามเฉยๆเดี๋ยวว่าทำคลอดแม่หน้าซิวหน้าขวานจะมาขออนุญาตยังไงต้องเอาชีวิตคนไว้ก่อน มาจากไหนจะมาทำไมไอ้นุ่นไม่ต้องไปยุ่งเขานุ่นไอ้ญี่ปุ่นนั่นมันเด็กหลงถ้ำนะ หนูติดอยู่ข้างในหน้าซิวหน้าขวานเนี่ยต้องเอาชีวิตแม่กับลูกไว้ก่อนนะมาทำไมอย่าไปพูดเรื่องกฎหมายเรื่องนี่ของตาสีไอ้พังชอบใบอนุญาตวะขอบคุณค่ะใบอนุญาตเออสบายใจแล้ววันนี้เราไปได้500เหรอเดี๋ยวเขาจ้างต้อง500แม่ต้อยจะคลอดลูกไว้ยังงั้นเหรอจ้าโอ้จะให้ยายไปทำคลอดใช่ไหมใช่แล้วโอ้ดีเลยทิศเลยวันนี้วันอาทิตย์ยายว่างตอนเย็นๆพอดีเลยถ้าเป็นเมื่อวานยายไม่ว่างหรอกเด้อทำไมไม่ว่างทำอะไรนัดคุยกับนายกเชนายกไหนนายกไปยุติแล้วเอ้าคุยกันว่าไงเนี่ยเมื่อไรจะไปสักทีเขายังโดนไหมเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยเขายังไม่หมดหน้าที่เออเหรอเออเดี๋ยวรอยายแป๊บนึงเนอะยายเก็บข้าวเก็บของจัดลูกจัดจ๋าแป๊บนะลูกนะว่าแต่ว่าเอารถอะไรมารับยายแล้วทิศเอารถเก๋งสีแดงเขายังทั่วจะเอามอเตอร์ไซค์มายายไม่ไปหรอกเด้อเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเออดีเดี๋ยวรอยายแป๊บจ้าฝ่ายหมอตำแยรักไก่หูแววได้ยินเสียงแจ๋วแจ๋วร้องเรียกหาว่ามีธุระ
อะไรหรือกับตัวฉันว่าบ้านใครเจ็บคันก็หรือว่าท่านจ๋ายายเป็นหมอฉันเหลาเก่าก็ทะเลยายเป็นหมอฉันเหลาเก่าก็ทะเลยายเป็นหมอตำแยแก่หนักหนายายเป็นหมอตำแยแหมใจดียายเป็นหมอตำแยแหมใจดีแต่ถ้าให้ทำคลอดฝียายไม่ไปหรอกนะเขามีค่าจ้างค่าบักค่าผู้ใหญ่ก็ยังดีทีเดียวเอาจองคนหลานยายรีบใครคลาเอาไปกันเถิดหนาอย่าช้าใหญ่ไปเลยเดี๋ยวจะมืดไปจะมืดจะค้ำไปทีเลยไปเถอะยายตามผมมานั่งแอร์เย็นเยียบเลยรถดีนี่แหละถึงแล้วคุณยายโอ้นั่นแหละคุณแม่ต้อยเขานอนอยู่นะเวียนหัวเลยเวียนหัวทำไมอ่ะจะบังคับรถชิงอะไรกันขนาดนี้ไว้เหรอรีบมาสิโอ้บอกให้ค่อยๆไปเวียงซ้ายเวียงขวาคงก็เยอะด้วยยายก็เวียนหัวถึงแล้วเหรอถึงแล้วไหนแล้วคนไหนจะคลอดแม่ตอนนั่นแหละเสื้อเหลืองๆนั่นไงโอ้ท่าทางจะปวดนานแล้วหนอโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้ะยายโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรลูกเอ๋ยยายขำท้องดูแป๊บเดียวโอ้โหไอ้ทิศทำไมยายยายขำท้องดูแล้วเด็กกลับหัวแล้วลูกกับหัวแล้วอีกไม่เกิน5นาทียายจะทําให้ดูจะต้องคลอดแน่นอนอีก5นาทีนี่คลอดเลยไม่เกินไม่เกินว่าแต่ว่าใครอยู่ใกล้ๆยายไปต้มน้ําร้อนให้ยายชักกาได้หมอเอาใส่กาใช่มั้ยเอาน้ําร้อนมากาหนึ่งติดๆเตาฟืนหรือเตาถ่านเอาฟืนนะเท่ไว้ดีใส่น้ําเยอะมั้ยไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เอาสักมาสักครึ่งแก้วพอครึ่งแก้วเอาไปทําไมชงกาแฟกินนั่นแหละไปต้มน้ำร้อนให้ยายอ้าวใครอยู่ใกล้ๆนะไปบอกคุณพ่อประเสริฐเขาให้ยายหน่อยบอกว่าไงตั้งกำนันพันครูให้ยายตรวจเลยยายจะบอกครูบาอาจารย์แล้วค่าครูเท่าไหร่โอ้6บาทโอ้ย6บาทเท่านั้นแล้วก็สบายอยู่แล้วอย่าให้ขาดแม้ตั้งบาทเดียวคุณพ่อค่าครูคุณหมอ6บาทต้อง6บาทต้องครบนะถ้าขาดนะเลือดไม่ตกลงไปตามมาต่อตายยังเครียดเลยมีไหมจ๊ะมีค่าครูคุณยายท่านหน่อยบอกไว้ยายค่าครูนี่สำคัญเดี๋ยวยายเป่าหัวฉันที่คลอดเลยลูกเอ้ยนี่ยายคนที่นี่ซื่อจริงๆว่าซื่อยังไงให้มา10บาทยังทอน4บาทของใครวะเนี่ยเหรอของพ่อผู้ใหญ่ประเสริฐเป็นผู้ใหญ่บ้านจะมานั่งที่เหนียวขนาดเงิน10บาทจะเอาทอน4บาทเขาก็เรียกเขาไป6บาทเนี่ยมันยังงี้พ่อผู้ใหญ่เอ้ยทำไมค่าครูยายนะแค่6บาทเท่านั้นเองเขาบอกว่า6บาทเนี่ยขาดไม่ได้เม็ดแต่บาทเดียวนะถ้าขาดแล้วเลือดไม่ตกลกไม่ตามแม่ตายยังเถียดแต่ถ้าเกินไม่เป็นไรครูยายชอบเกินไป4บาทเอาละให้ยายหนอให้ยายใหญ่เดี๋ยวยายทำไมยังเดือดเอาเร็วๆเข้ายายโทษหน่อยลูกใจยายเด็กกลับหัวแล้วเป็นไงลูกโอ้เจ็บจะไม่ไหวแล้วยายเมื่อไรจะคลอดได้จะทนเอามีลมเบ่งแล้วยายช่วยข่มอีกแรงหนึ่งบอกครูบาอาจารย์เออผีทุ่งผีท่าผีไร่ผีนาผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีเหย้าเท้าเรือนทั้งหลายอย่าได้ปิดได้กั้นอย่าได้ขัดอย่าได้ขวางขอให้คลอดง่ายฝ่ายหมอตำแยแล้วแกก็ร่มไหวครูที่ได้เรียนรู้มาจากครูใหญ่ครูเวทครูมนต์ในยายก็บ่นรำไปครูน้อยครูใหญ่ครูโยกครูยาพอไหวครูเสร็จนะคุณยายหันมาจัดยากันยกใหญ่ยาหมอยาเม็ดเครื่องเทศเครื่องไทยอีกทั้งยาใบไม้ก็มากมียาลุยาถ่ายยาเก็บมาหลายขนาดยากินแก่การแก่ปัด
ทวีแก่มึนแก่เมากินแล้วหายดียาเลือดมากมีน้อยายายมากมายพอจัดยาเสร็จน้อคุณยายกังวลต้องหันไปทำน้ำมนต์ว่าองค์คุ้งลิมานยะโตหังพังคินีคาถาบทนี้ละใช้มาแต่โบราณจะคลอดก็คลอดละเถิดพยอดเยาวมานนี่เจ้าจะทรมานแม่เจ้าอยู่ทำไมโอ้ยฝีมือเยี่ยมจริงๆนี่ขนาดไม่ได้ทำมานานแล้วเด้อเหรอเออนี่ยายจัดการทำให้เรียบร้อยเลยทีเดียวจ้าสุดยอดตัดสายจะดงจะดูอาบน้ำปะแป้งเสร็จเรียบร้อยแจ่มจริงๆโอ้ยหมดหน้าที่ยายแล้วเด้อหมดหน้าที่แล้วเออหมดหน้าที่ยายก็จะขอตัวกลับก่อนอ่ะกลับเลยบอกพ่อผู้ใหญ่เขาด้วยยายจะกลับแล้วเด้อ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วก็กลับบ้านเธออ้าวจะกลับแล้วใช่ไหมจะกลับแล้วอ้าวก็กลับสิทำไมพูดชันชันอย่างนั้นเราทำไมอ่ะอีตอนจะใช้งานยายดึกเดินครึ่งคืนก็ไปรับไปตามยายพอยายทำหน้าที่ยายให้เสร็จจะมาไล่ยายกลับบ้านได้ยังไงฝีมือดีก็ชมแล้วไงวะรู้เราฝีมือทำไมได้ยายไทยทำไมได้ทอดหรอกตัดสายสะดืออยู่ยังเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยแหมขอบคุณมากจริงๆฝีมือดีฝีมือดีจะกลับหรือยังกลับแล้วครับเอาจะต้องให้พูดอะไรกันมากไปเลยคนเราโตๆกันแล้วนะเหรอเอาทำไมยังไงไม่รับยายได้ก็ต้องไปถงยายเชจะให้ยายเดินไปยังไงล่ะไอ้น้อยมาแล้วมาแล้วอ้าวตอบแทนหมอฝีมือดียังไงยังไง100บาทคุณร้อยนึงนี่อะไรที่ยายพูดนะเดี๋ยวจะมาเข้าใจว่ายายจะขอเงินขอทองนะยังไงจ๊ะยายไอ้ใจจะถือว่าดูถูกน้ำใจยายเลยนะที่ยายพูดนะไม่ได้พูดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรทั้งนั้นแล้วเหรอยายมาด้วยใจยายมาด้วยใจเอามาด้วยใจเอาพ่อผู้ใหญ่เอาคืนไปเอาเด็กไปเด็กพูดยังไม่ฉันจะจบเลยนะทำไมคะเออไอ้เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล็กสำหรับยายเรื่องเงินทองเรื่องเล็กเรื่องเล็กแล้วถ้าเขาไม่ให้เรื่องใหญ่เดี๋ยวมีเรื่องสงสัยจ้ะยายอะไรลูกที่แก่อยู่เนี่ยแก่จริงหรือว่าแกล้งแก่จ๊ะทำไมถามมันคาบลูกคาบดอกลูกโอ้ยนี่แหละใช่แล้วเบื่อทำไมชีวิตประกาศเลิกเล่นเทศมหาชาติมา5ปีละมันก็พออย่างนี้นี่แหละทำไมอ่ะยิ่งแก่เล่นก็บอกทำไมแก่จังก็กูแก่มึงจะทำไม เออยิ่งประกาศยิ่งงานเข้าไอ้จะไม่เอาก็ไม่ได้เงินนะเออเออมันขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วเป็นอย่างนั้นจะมาเล่นตัวอยู่ไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่ยร้อยหนึ่งจะคืนเขาจะมาตบหงายหลังเลยเขาให้มาแล้วเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจนึกว่าไม่เอาเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจเดี๋ยวไม่ใช่หรอกน้ำใจน้ำใจทั้งงานร้อยเดียวเองเหรอพอพอแล้วเกรงใจเขาเอาเกินพลอดแต่ดีเรียบร้อยก็ให้มีความสุขความเจริญเนอจะนึกจะคิดอะไรก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจะคิดเงินก็ให้ได้เงินจะคิดทองก็ให้ได้ทองจะไปเหนือก็ให้ปลอดภัยจะไปใต้ก็ให้มีโชคมีลาภเหนือวันที่16นี้3ตัวตรงๆก็อย่าลืมกันเนอใครอยากได้มาคุยก็ยายหลังเนอคนละ100เอาตรงนี้ขึ้นข้อดอกมาแล้วความลำบากของพ่อของแม่มีมากมายแล้วก็พระคุณเจ้าบรรยายไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องเราก็เน้นในการแหล่ไม่ต้องพูดเยอะเอาร้องเพลงกล่อมกันสักเพลงไหมก็ให้น้องมอสน้องมอสยังไม่ได้ร้องเลยอ่ะกล่อมน้องมอสหมดทนดูสิร้องยากนะพระคุณของพ่อก็ได้สักเพลงนึงเผื่อพ่อจะให้สัก5บาทรู้สึกเสียงจะไม่กลับอย่างเก่าละทำไมอ่ะเดือดร้อนผู้ใหญ่ละเดือดร้อนว่าบอกแล้วอย่าให้เล่นตำแหน่งนี้เสียงมันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมเต็มที่เลยต้องไปฉีดยารักษาโรคเขาเรียกอะไรอะไทรอยหลอดลมหลอดลมอักเสบเสียงมันไม่กลับมาอย่างเก่ามันก็จะร้องไม่ได้พ่อผู้ใหญ่ประเสริฐเดือดร้อนแน่ทำไมคะเออแกจะต้องมีเมียเพิ่มอีกคนนึง นี่จะมาก็ จะโดนอีโต้หมอวัดครูวัฒนาไอ้ข่าวนี้แหละเอ้าอ่ะลองเลยลูกพ่อคือร่มโพของลูกพ่อสร้างพ่อปลูกชีวิตลูกเกิดมาให้สกุลนุลูกยืนชีพด้วยศรัทธาจนเติบกล้ามาถึงวันนี้พ่อเป็นเช่นผมของลูกชี้ทางผิดถูกคอยฟังปลูกความดีให้อภัยและความ
พลีเพื่อลูกสุขใจพอดังพื้นน้ำแผ่นฟ้าเปรียบปราณทสุธาดุดชีวารำไปยามแม่มีทุกลูกบนใจพ่อเป็นร่มใสอยู่ใกล้เคียงกายเกื้อหนุนลูกและรึกถึงคุณพ่อสายเลือดเกิดก่อคำว่าพ่อเปี่ยมคุณอย่าเมื่อใครให้ความการุณก็เกินทดแทนร่มบุญพระคุณพ่อลูกไม่ลืมอาจารย์สมยศเนี่ยได้สอนแล้วครับเนาะอ้าวต่อไปเดี๋ยวบรรยายถึงนามนาคว่าทำไมการจะบวชนั้นทำไมถึงเรียกว่านาคจะให้น้องมอดมนทนค่ายโฟเอสไทยแลนด์จะได้บรรยายให้ฟังนะครับเดี๋ยวไม่เกิน30นาทีก็จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเวียนเทียนเรียกขวัญกันอย่าเพิ่งลุกกันไปไหนเด้อคำว่านามาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกนักปีหนึ่งเขาบวชกันมากมีงานบวชนาคสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชายฟังพุทธนิยายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชหนีความเศร้าสงสารตัดโลภลงโลกีโดยไม่ยินดีสิ่งไหนนี่พบหนทางสว่างสวายเลื่องลือขึ้นไปทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็บวชให้พักอยู่ไม่ไกลจากท่านเมื่อถึงคราวนอนหลับร่างก็กลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงกายเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์
แต่ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชเอาชื่อของนาคมาอวดก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนาคมีชื่อติดปากมานานตามตำราท่านกล่าวขานไขมานมนานว่ายังมีพญานาคราชผู้อยู่ใต้บาดาลลึกเด็กขึ้นมาแปลงกายแล้วก็ได้บวชในพุทธศาสนาครับเมื่อถึงคราวนอนหลับโดนจับได้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงถูกจับศึกก่อนจะกลับเมืองบาดาล นั้นก็ฝากนามไว้ว่ากุลบุตรท่านใดจะได้บวชให้เรียกว่านาคหรือว่านาคนะตรงนี้ก็เป็นนามนาคเอาต่อไปเป็นพิธีสำคัญครับจะได้เบิกใบสีและเวียนเทียนต้นใบสีนี้จำลองมาจากเขาพระสุเมรุบนยอดเป็นที่ประทับของพระอินทร์สวนช่อชั้นต่างๆเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆและเป็นที่ประทับของเทพปรีดานางฟ้านะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้มาเวียนเทียนแว่นสวนจะมี3แว่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันนี้เราจะเวียน3รอบด้วยกันนะครับอ้าวให้ล้อมวงล้อมใบสีเลยจ้ะเนี่ยล้อมหมอล้อมนาคเลยนะขอเชิญนะครับญาติสนิทมิสหายนะฮะคุณพ่อคุณแม่นั่งอย่างนั้นแหละครับอยู่หลังข้างหน้าพ่อพ่ออยู่นาคไม่ต้องเวียนนะอ้อมนาคสีสีวันนี้เป็นวันดีสุภวันข้าพเจ้าจะขออัญเชิญขวัญคุณพ่อคุณแม่รูปหลังเลยนะคะคุณย่ารูปหลังให้หลานนะคะให้เข้ามาสู่วรกายในวันนี้ขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยอย่าระเริงเล่นเที่ยวเล่นลีลาดอย่าพันผ่านไปตามเพื่อนอย่าเที่ยวแช่เชื่อนอยู่ในราวป่าขวานเอ้ยขวานเจ้าเคยตกใจตั้งแต่ยังน้อยยังน้อยบางครั้งก็พลาดพลาดตกเคหาและกูเปลตั้งไข่เสรู้สอนอย่างล้มลงผางร้องไห้จ้าแม่ซื้อมาเรียกขวัญไปขวัญเจ้าเอ๋ยเจ้าตกใจถูกเพื่อนล้อหลอกกูตะคอกหลอกเสียงดังแม่พัดริมฝั่งตกน้ำท่าพลัดเคหาและโรงทานที่คล้องด้วยนะขวัญเจ้าเอ๋ยขอเชิญขวัญที่หนีไปจากกายาขวัญเอ๋ยมาเถิดขวัญเอ๋ยในวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะพุทธานุภาเวนะขอเดชเดชานุภาพเตชะล้นลาภเหลือโลกประดุจดังมหาโชคเศรษฐีสัพพะสังฆานุภาเวนะขอเดชเดชาคุณพระสงฆ์จงโดนบันดาลให้พ่อนาคพินโยวโรฤทธิ์มาควันจงเข้าสู่กายาในกระบัดนี้เถิดในลั่นกองคุณสามที่ใครเสียงดีจริงโหด้วยอำนวยชัย
สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชาคุณพระรัตนตรัยจงมาเป็นประธานในการเบิกบายสีอันงามวิไลเลิศสง่าสีจึงกล่าวเป็นเรื่องบายสีเพื่อเป็นสิริมงคลในพิธีขอท่านท้าวสหัมบดีพรหมเทวราชจงประสิทธิ์ประสาทพรในกระบัดนี้เถิดตรงนี้จะได้กล่าวนะชมใบสีหรือว่าแกะใบสีวันนี้พี่ชายชื่ออะไรนะพี่รัฐใครเป็นคนทำนะพี่หนึ่งนะหนึ่งได้ประดิษฐ์ประดาประกอบเป็นใบสีบ่ายนั้นแต่ว่าข้าวสีก็คือความเป็นสิริมงคลเนี่ยตรงนี้จะได้แหลกแก่ใบสีแต่ก่อนแก่ใบสีนั้นตรงนี้เราได้เชิญเทพเทวดาเจ้าทุกช่อชั้นฟ้ามาสิงสถิตแล้วประทับอยู่ที่ต้นใบสีตรงนี้หมอแนะนำเอาไว้นะว่าใครที่ดวงไม่ดีปีชงให้ฝากดวงไว้กับต้นใบสีอธิษฐานได้ดีเดี๋ยวหมอก็จะฝากเหมือนกันเอากระเป๋าสตังค์ไม่อยู่เหมือนกันนะยามสาธิตแล้วกันเนาะอธิษฐานฝากดวงเอาไว้แต่ส่วนใครไม่ชงก็ฝากไว้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนจะดีวันไหนไม่ดี เมื่อเหน็บไว้ต้นใบสีแล้วอย่างนี้ประดับไว้ที่นะต้นใบสีอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วให้คุณพ่อประเสริฐคุณแม่วัฒนานั้นดึงปัจจัยส่วนนี้ไปแล้วพอนาคบวชเป็นพระใหม่ก่อนจะออกจากโบสถ์ก็ใส่ยามให้พ่อนาคนั้นไปทำรูปบำรุงพุทธศาสนาเป็นค่าน้ำปานะต่างๆได้บุญสองเด้งนะเอ้าตรงนี้แหละแกะใบสีเชิญแม่สีไพรแท้ๆครับแกะฉันตนช่างเลิศสันล้นและขนาดเป็นนักเป็นนาคนีช่างคอนช่างแข็งช่างแก่ช่างทำบุญให้กระรับถวายแม่สีก็เอาเลยนะนุ่งงามตาเป็นนางฟ้าเทวดาเป็นนางก็คล้อยอย่างหุ่นช่างงามสมบูรณ์และคล้ายกับรุษจัดนาอายุรุ่นราวเพิ่งย่างเข้า16ดูผมดำคิ้วดกก็แลดูงามสง่าช่างสวยหยดย้อยมันดังกับพลอยมุกดาเมื่อพระสังมังได้พบนางแม่ทำเอียงอายว่าชายหางเนตรหล่อนทำที่บอกเหตุจะรักกับพระสังฆ์รูปนอกเป็นเงาะข้างในมันหมอเสียจังใครหนอใครช่างประดิษฐ์นอประดาว่าชายที่สองเนื้อเอื้องเงยว่าชายที่
ที่สองก็ล้วนแต่ของนาวิเศษประดับไปด้วยเพชรนะอันมีค่าก็แลดูพลอยลูกวาวว่ามันช่างเข้าในตาจะแกะเป็นแหลมมากก็เมื่อพารถเลือทรงนะว่ารูปร่างเอ้ยอย่างเมรีและดูสวยดีก่อนหน้าผิดและสวงดูเอวก็เกลียวและสองคิ้วคงหลอนก็โกงพระลดห่อลงนะมาพบเมรีว่ารูปร่างเอ้ยอย่างสาวรุ่นว่าโอ้โอแม่คุณทำไมช่างสวยอย่างนี้แก้มหอมมันควันถูกมาให้พี่จูบนะสักทีแม่เอ้ยเมรีอย่าทำเมียงอายมีทั้งดอกดวงพวงนารยาฝีมือใครนะช่างทำนะไว้รูปเสือรูปสางนะรูปกวางรูปสายนะมังกรนะก็กายนักมาเกี่ยวพันแล้วขันที่สามว่าฉันที่สามเอวางงามระยับลายทองแล้วก็ไปประดับนี่นั่งเครือวันแก้แหวนเงินทองก็ล้วนแต่ของสำคัญแม่จะแก่เป็นชั้นนางมโนราเอาเจ็ดอนุมเอ้ยต้องบีดงางเหาะโอนโอ้มาในกลางนี่ถ้ามีข้ามาดาสั่งนักไม่ให้เจ้าจากเมืองฟ้าหอกนี้แม่มาพบกับเจ้าพรานพลายตัวชื่อที่สามงามระยับต่อไปนะก็กลับนำมาชมชั้นสี่ช่างจับช่างหยิบเอาไว้พอดิบนะพอดีมันอายุนยีเมื่อใครได้ย้อนแล้วจะแก่เป็นรักนะจะแก่เป็นรักสำอางเอี่ยมไม่มีใครเทียมก็เรียกว่าพรานในสุดทนเธอโศกเธอเศร้าเธอเฝ้ากังวลเที่ยวตามเที่ยวคนและนางมโนราชั้นที่สี่วันนี้นะหรือต่อไปนะก็คือนวชั้นที่หักลีบโมโลบแหลมมากมาช่างเยี่ยมรายงานแน่ก็เมื่อน้อยหนาจะแตกระนาวยอดไม้สีมีข้าวกับไข่แต่ว่าข้างในนั้นเป็นอาหารหวานข้าวนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นอันนี้มันเป็นเรื่องราวเขาจึงนำเข้าสู่รองพิธีอยู่แล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะคะ
คำภาวนาในการเวียนเทียนนั้นมีอยู่หลายบทมีทั้งบทสั้นบทยาวท่านมีของท่านอยู่แล้วก็นำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบว่าเวลาที่เขาเวียนเทียนเนี่ยเขาภาวนาว่าอย่างไรนะแว่นที่หนึ่งรับมาแล้วนะเยาวศรีไพศาลนะคะจะบอกให้จะแนะให้เอาง่ายๆเนาะแว่นที่หนึ่งรับมาแล้วก็พุทธังชัยยะมังคลังครับนะแว่นสามครั้งแล้วก็ใช้มือขวาโบกควันเบาๆมาที่ใบสีมาที่ด้านในนี้อย่าโบกเข้าหาตัวเองนะโบกออกมาทางใบสีมาด้านในนะคะแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยยะมังคลังโบกเสร็จแล้วก็ส่งไปรับแว่นที่สองมาก็ธรรมังชัยยะมังคลังนะแว่นที่หนึ่งพุทธังแว่นที่สองธรรมังแว่นที่สามก็สังฆังชัยยะมังคลังพุทธังธรรมังสังฆังคงจำได้นะคะปิดพัดลมด้วยเด้อปิดพัดลมด้วยนะคะค่ะแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยยะมังคลังแว่นที่สองธรรมังชัยยะมังคลังแว่นที่สามสังฆังชัยยะมังคลังเอาแว่นมาทำใหม่มันหักหมดเลยเทียนหักเทียนไปไหนอ่ะThank you.
นเทียนจะกรอบนะไม่รู้เป็นด้วยอะไรมันเหมือนของปลอมนะเทียนเนี่ยเหมือนเทียนปลอมมันเหมือนเขาผสมแป้งหรืออะไรสักอย่างมันหักง่ายมากเลยเห็นไหมเนี่ยธรรมดาเทียนจะเหลวนะเนี่ยหักง่ายเห็นไหมคนที่เห็นเกตได้นะผลิตของไม่มีคุณภาพทิ้ง
สมบัติสุดแท้แน่ชัดตัดใจดีขอบวชอีกทีหาที่สงบใจบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่าหน้าทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบทบวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลำบวชพระระดีไม่มีเรื่องยุ่งได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำเมื่อมีบุญงามบวชเป็นหลวงพ่อเลยอนุโมทนาท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติที่บ้านนาอาปู่ย่าตายายที่ได้มาร่วมในงานใหญ่ในวันนี้ครับผมขอให้ได้พลานิสงส์ในการอุปสมบทของท่านเจ้านางก้องหรือท่านเจ้านางวัฒนกรในวันนี้ด้วยร่วมทำบุญขอขอบพระคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบทให้บวชนี้ใครบวชเพื่อประทายเพื่อความสุขลำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นบุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อก๊อฟเลยสาธุสาธุบวชให้เป็นหลวงพ่อเลยนะโมทนาบุญแว่นเทียนนะครับมีสามแว่นภาวนาในใจว่าชัยยะชัยยะพุทธชัยยะมังคลังแว่นที่สองชัยยะธัมมังชัยยะมังคลังและแว่นที่สามก็สามพันชัยยะมังคลังนะครับบวชสักพันสาเดี๋ยวรอหวยที่สีภัยแท้ๆตาของน้องคนดีพอไม่บอกไม่บอกบวชเรียนเสียก่อนแทนคุณบิดานมารดาของพี่บวชเรียนตามประเพณีงานลบนี้ท่องเที่ยวไปเมื่อถึงหน้าบวชพระแล้วที่คอยทำใจอย่าให้เลื่อนลอยนุ่งจะคอยรับขวัญดวงใจบวชเสียนะพี่บุญมากมีกุศลยิ่งใหญ่ไม่มีใครผ่านเลยไปประเพณีไทยต้องบวชเรียนทุกคนอย่ามัวห่วงห่วงเพียรเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าร่วมมาร่วมใจ
นนิจิตยาขี้พวงเรื่องการรักใครยามวนถึงใครใครหักข้ามใจให้ไกลบ่วงมาขอร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับหน้าก๊อฟนะคะวันนี้หรือว่าหน้าวัฒนากรนะคะนี่รอบแล้วเนี่ยในรอบที่3ค่ะรอบ2ใช่ไหมกำลังเริ่มรอบที่3แล้วเริ่มรอบที่3แล้วหา3ไปนู่นนะอีกรอบนึงนะใช่ๆสำเภาเงินสำเภาทองที่จะพาพ่อแม่และญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาข้ามไปถึงฝากฝั่งแห่งพระโพธิญาณและฝากฝั่งแห่งสวรรค์โน้นญี่ปุ่นชั้นที่2เดี๋ยวได้ 2,000 แล้วจะแบ่งอย่าขึ้นสูงมากเดี๋ยวชั้นที่9ตายกันหมดไม่ของส่วนตัวใช้ได้ชั้นที่3แม่กังวานจริงๆเอาชั้นที่4ครับพี่หลวงพี่โอ้มาแล้วหลวงพี่อย่าไปสนใจพวกโหเรามาคุยกัน2คนเรานี่เขาจ่ายค่าโหไงขอบคุณมาจ่ายค่าโหสาธุสาธุจ้ะค่ะรวมไหนบอก 2,000 4มันไม่ได้ 2,000 นะพี่หรอกใช่เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวหลวงพี่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปลำรอบโบสถ์อีก9รอบนะพวกเราอ่ะท่านให้คนละ 1,000 เอาป่าวเอาเอาชั้นที่5
หวานขึ้นแล้วเอาชั้นที่6สาธุเจ้าค่ะขอบคุณค่ะโอ้นี่ได้กี่ชั้นละขอ6สักชั้นได้ไหมได้ค่ะเอาก่อนโง่สาธุเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเงินเจี๊ยทองเจี๊ยหนาเจี๊ยไล่ส้นตีนไม่เจี๊ยแจกโอ้ยอันนี้รวมเหรอคะรวมเหรอเดี๋ยวเดียวอีกเหรอเอ้าใครโหเอาชั้นที่7ตรงนี้หมดโลกหมดภัยโอ้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 ยหวานจริงๆชั้นที่8ชั้นที่8นี่หมดหนี้แล้วครับหมดโลกแล้วก็จะได้ครับจะได้ร่ำรวยกันใครรับพิ้วดังสุดก็จะรวยสุดนะโอ้ครับผมเอ้าน้องญี่ปุ่นชั้นที่8เดี๋ยวไม่ได้นะเอ้าผิดทำไมโหอย่างนั้นได้ไงเล่าอุตส่าห์โหเป็นตัวอย่างแล้วยังจะไปโหอย่างนั้นอันนั้นมันของผู้ชายเขาแล้วต้องเลยโหนึงผู้หญิงเขาต้องโหแบบป้านี่โหยังไงโห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 ถูกต้องขอบคุณนะคะลุกขึ้นรับได้เลยครับฮึ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 บก้าวแล้วกองยาวอีก200ฮะโอ้โหยหวนจากขบวนแห่นาครับนาคจากวัดเห็นแล้วชื่อเลยหัวใจพี่ป่านาอาตาก็มากันมากมายนะทั้งหญิงทั้งชายมาร่วมใจทุกคนบอกญาติพี่น้องมาร่วมร้องร่วมแห่วันนี้ละแม่บวชทดแทนพระคุณมาช่วยกันและพี่ช่วยกันคำจุนมาช่วยนุนนำเข้าบอดกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันทั่วตำบลพี่น้องทุกคนร่วมใจช่วยกันเคยจะรักเคยจะรักผูกพันและสานสัมพันธ์มารวมแรงรวมใจหน้าท้องใบก็ให้ไปทำครัวนั่งไซบ่อยแต่งตัวรีบไปไม่รู้จะช่วยงานไหนคุยไปไม่ได้เธอจะไปบวชแฟนไปไม่ได้เธอจะไปบวชแฟนสนุกสุขใจนะฟังเสียงเครื่องไฟของไฟทั่วแดนแต่วันนี้แต่วันนี้บวชแฟนบ้านเงินละโปรดจงเห็นใจหน้าท้องไปก็ให้ไปช่วยรำหน้าท้องคำก็มาตามให้ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนอุ้ยไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนมาหมดรอรอโทรหน่อยจ้าYeah.
เดี๋ยวลูกหน้าตอนที่หมอเป่าควันเทียนแล้วอ้าปากรับควันเทียนแล้วกลืนลงไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็เกรงว่ามันเนาะท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคนเฒ่าคนแก่เยอะเขาจะผูกข้อมือกันวุ่นวายก็เลยยกไว้ตอนท้ายเลยอาบน้ำน่าจะขอเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็นักหันหน้ากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นำขวัญนักนิมนต์แม่กับพ่อคุณแม่ไว้นะครับเดี๋ยวเอาไว้หิ้งพระที่บ้าน7วันแล้วก็แกะลอยน้ำไปนะแล้วเดี๋ยวได้ใช้ศีลนะครับเดี๋ยวนักอาบเสร็จเรียบร้อยนักนั่งหันหน้าไปทางโน้นและคุณพ่อคุณแม่ครับน้องฮอตหยิบได้ให้หน่อยให้คุณพ่อคุณแม่บุกผูกข้อมือนะให้กับลูกชายก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมานั่งข้างหลังแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับจะได้ผูกข้อต่อแขนของท่านเจ้านาอยู่ที่ใบสีเยอะเลยนะคะได้เขาจะต้องผูกเรียกมิ่งชิงขวัญให้กับลูกหลานของท่านให้นาคไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ผูกก่อนแล้วก็หันหลังกลับไปแล้วก็เดี๋ยวญาติพี่น้องตั้งแถวมาทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผูกแล้วก็จะได้เดินออกทางนู้นได้เลยค่ะจะได้สะดวกเนาะไม่ต้องหันหน้าหันหลังนะเดี๋ยวให้ลูกนักลูกไปนั่งตรงนู้นแล้วก็หันหน้าออกเลยคุณยากว่าก็จะได้นั่งดินั่งเมื่อยไหมตะคิวเมื่อยสิตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วมั้งทั้งพระทั้งหมอทั้งขวัญเนาะสุดยอดเลยนาคมีความอดทนสูงมากนี่แหละทนเพื่อพ่อเพื่อแม่พ่อปู่ย่าตายายของเรานะนาคนะเป็นที่น่าจะขอลางามตาควันแก้วถึงคราวแล้วพิจาลาไปที่ขอลาก่อนบังออนวันจิตไม่ยอดชีวิตที่รักใครอยู่ดีเถิดนาแก้วตาของพี่ขอจากน้องนี้ไปห่มถ้าตายก็บวชเอาบุญนอแทนคุณพ่อแม่ได้บวชจนแก่ตัดไปเมื่อไรเกิดเป็นชายนี้ชั่วดีเลิศล้นต้องบวชเอากุศลคนไปละก่อนจะได้เบียดต้องบวชเดี๋ยวก่อนคลองไตจีวรถึงค่อยเบียดได้ถ้าเบียดก่อนบวชนะคนก็สวดว่าไม่ดีขอให้น้องนี้จงโปรดเข้าใจพี่นี้แสนห่วง
นห่วงพุ่มพวงของพี่ขอบพระคุณนะครับแลกตังอ๋อเหรอไม่ให้หมอสักร้อยเหรอครับไม่ว่าให้หมอทำให้อยากแล้วก็จากไปโอ้ยกราบขอบพระคุณครับแหมเองละพี่นี้แสนห่วงพี่นี่แสนห่วงหุ่มพวงของพี่กลัวน้องจะหนีไม่หารักใหม่ขอให้ใจตื้อยึดถือคำมันอย่าแปลอย่าพันอย่าเปลี่ยนดวงใจใครมาขอรักเจ้าจงหักอารมณ์อย่าชื่นอย่าชมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อคำวอนอย่าเชื่อคำวอนอย่าอ่อนใจตามอย่าหลงคนงามโปรดจำไว้ที่บวชเป็นพระให้สัจจะแก่น้องและเห็นที่ข้าพิจารไม่มองไม่มองใครที่บวชเป็นพระตลาดเป็นทรงใจนะพี่มั่นคงไม่อ่อนไหวที่บวชเป็นพระน้องอย่าพลักหน้าหนีเตรียมใส่บาตรพระพี่ทุกวันไปมันคิดถึงพี่และเอาบะหมี่มาฝากเอานมจากมาให้เดี๋ยวๆวัฒนามันแม่คืออะไรร้องเหมือนพ่อพจน์เลยลูกคนนี้เอ้านี่ลูกพ่อไวพจน์โอ้โหเฉียบขาดมากมันคิดถึงพี่มันคิดถึงพี่คนดีนะน้องและพี่จะบุญและพี่จะทองตรวจมนต์ให้ขอให้กุศลจงดลผูกพันที่อยู่คู่กันทุกวันไปที่ตึกพระมหาธาน้องพี่ได้ขึ้นวิมานชิมปลีไม่ชื่นหัวใจปลาคักปลาคึกปลาคักปลาคักปลาคักปลาคึกในการพิธีทำขวัญก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับหากแม้นสิ่งหนึ่งวาจาใดผิดพลาดพังไปไม่ถูกจิตผู้หูสุดผู้รู้ผู้ฟังทั้งหลายขออภัยถือว่าเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานมาสู่ขวัญมาที่มาบรรยายมาแลให้พ่อนักนั้นได้ฟังแล้วฝากศรีพลายไทยแท้วัฒนาเพชรสุพรรณน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยและมอสมนต์ผลไว้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอกราบขอบพระคุณทุกคนทุกคนชาวด่านคุณทศและสีคิ้วทุกคนเลยครับกราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บปัจจัยที่อยู่ใบสีได้เลยนะคะจะได้ถวายให้นาคเนาะคุณแม่เก็บได้เลยนะคะ